ไซต์รีพอร์ตวันนี้ไปที่จังหวัดสกลนครค่ะติดตามการทำงานร่วมกันของกลุ่มรักอำเภอวานรนิวาสซึ่งทำกิจกรรมลงแขกดำนาร่วมบนพื้นที่6ไร่ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมและนำไประดมทุนนะคะเพื่อที่จะทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมติดตามจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มกระติบบายค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันวิธีการทำนาของชาวนาได้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่แต่ก็ยังมีกลุ่มชาวบ้านในอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครที่รวมตัวกันทำนารวมเพื่อฟื้นฟูวิถีเกษตรกรรมเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพวกเขาในนามกลุ่มรักอำเภอวานรนิวาสได้รวมกลุ่มกันทำนาบนเนื้อที่จำนวน6ไร่เพื่อที่จะนำเมล็ดข้าวเปลือกไปขายหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและนำเงินที่ได้เข้ากองทุนเพื่อใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมภายในกลุ่มต่อไปการทำนานะครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเฮาพื้นถิ่นเฮาก็ทางกลุ่มเฮาก็เลยเร่งเห็นว่าการร่วมกลุ่มลงแขกดำนานี่มันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษของเฮามาแล้วทางเฮาน่ะก็คือบ่เห็นด้วยครับไอ้โครงการจอสำรวจแหล่โปรแตทเฮาก็เลยต้องระดมทุนเพื่อเวลาเฮาจะเฮ็ดกิจกรรมหลายๆอย่างที่สะท้อนออกไปว่าชาวอำเภอวานรนิวาสของเฮาบ่ต้องการเมืองแหล่โปรแตทบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเมื่อผู้คนต่างวัยต่างหมู่บ้านได้ออกมาทำกิจกรรมดำนาร่วมกันใช้เวลาเพียงครึ่งวันผืนนาที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นต้นข้าวสีเขียวความเหน็ดเหนื่อยก็ค่อยคลายลงไปพร้อมกับการเติมพลังมื้อเที่ยงด้วยอาหารท้องถิ่นตามฤดูกาล1หน้าห่วมเฮานี่เป็นการที่ว่าบ้านหลายๆบ้านมีความสามัคคีกันบ้านเฮาก็ฮู้จักกันฮู้จักเห็นอกเห็นใจกันแต่ก่อนเฮาบ่ฮู้จักกันได้ดิบ่สนิทสนมกันแม่นบ่แต่เฮาย้อนที่เฮาบ่เอาเมืองก็เลยมีจิตใจมันคือกันบ้านนี่ก็เลยลุกมาสู้หยังสู้เพื่อบ้านเฮาในอำเภอวานรนิวาสได้มีบริษัทเอกชนจากประเทศจีนกำลังยื่นขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อขุดเจาะสำรวจหาแหล่งแร่โพแทสครอบคลุมพื้นที่กว่า 120,000 ไร่ชาวบ้านในพื้นที่จึงมีความกังวลใจว่าหากมีการทำเหมืองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีเกษตรกรรมการทำนารวมในพื้นที่ไม่กี่ไร่ก็คงจะได้ทุนไม่หากจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดมหาศาลแต่สำหรับพวกเขาภาระปกป้องบ้านเกิดนั้นยิ่งใหญ่เสมอนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายรายงาน